กรรมวันนี้ก็เลยค่ะพี่จีน่าค่ะการถือโอกาสด้วยในบรรยากาศของวันครอบครัวเป็นไงบ้างคะกับการรดน้ำต้นหัวก็เป็นประเพณีที่พวกเราคนไทยก็ชื่นใจและมีความสุขนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้แสดงความกตัญญูกตวิทยาต่อผู้ใหญ่นะคะต่อคนในครอบครัวของเราค่ะก็ดีใจที่เรายังได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของเรายังอยู่ค่ะพัดนะคะวันนี้หนังเดินทางมาก้าวเข้าสู่250ล้านแล้วหายเหนื่อยยังคะหายเหนื่อยนานแล้วครับจริงๆก็หายเหนื่อยตั้งแต่เห็นไฟนอลคัตติ้งแล้วก็หนังมันออกมาเป็นไฟล์ที่พร้อมจะฉายเนี่ยผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็มีนักแสดงบางคนเนี่ยอยู่คิดได้ดูแล้วก็คิดว่าน่าจะหายเหนื่อยตอนนั้นเลยแล้วตอนนี้ที่เหลือมันเป็นกำไรใจแล้วครับที่แบบว่าทุกคนชอบมันแบบนี้ได้มาเห็นหน้าคนดูของพวกเราเลยครับรู้สึกดีมากๆครับ7วันแล้วตอนนี้รายได้เป็นไปตามเป้าเลยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะคะเพราะจริงๆวันที่เราทําหนังเรื่องนี้ค่ะเราอยากให้เป็นหนังที่ดีเป็นหนังครอบครัวที่มีคนมาดูเยอะๆเราก็ตั้งเป้าว่าถ้ามีคนมาดูเยอะๆเราก็มีความสุขแล้วก็นํามาถึงวันนี้เนี่ยเสียงตอบรับก็ดีมากนะคะก็มาถึงจุดที่พวกเราต้องการนะคะแล้วก็อยากให้มีคนดูมาดูมากๆยิ่งขึ้นไปอ่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนออกมาเราต้องแบบสูงสาดน้ําตากันถือว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกค่ะแล้วก็มันเป็นการรวมตัวของคนในครอบครัวที่พวกเราชื่นใจมากเพราะว่าหลายครอบครัวนะคะไม่เคยออกมาดูหนัง 3-40 ปีแต่เมื่อวานนี้ค่ะมี88ท่าน1ครอบครัวที่ลงหนังพระราม3รวมอายุแล้วเกิน 5,000 ปี 88คน4 generation เขาชื่นใจมากเขาเหมือนเด็กเลยค่ะเจ้าๆก็มีความสุขมากเราไปเก็บภาพแล้วเราชื่นใจมากแล้วก็อยากขอบคุณทั้งพาร์ททั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับนะคะยายแต๋วแล้วก็นักแสดงทุกคนมันน่าชื่นใจจริงๆค่ะมันน่าชื่นใจมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เจียค่ะเรื่องนี้เป็นไงคะกับการฟีดแบคที่เข้ามาในบทบาทของแม่คือภูมิใจตั้งแต่อ่านบทแล้วที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วฟีดแบคก็ดีมากๆอย่างที่เจบอกไปก็คือว่าพอคนอินแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเหมือนเราเป็นส่วนร่วมของครอบครัวเขาเวทถ้าคนที่จำได้คือด้วยความที่ในหนังกับตัวจริงอาจจะต่างกันนิดนึงใช่ไหมคะ ก็ดีใจอยู่นะคะว่าตัวจริงไม่ได้โซมเท่าในหนังคนก็จะถามแบบเหมือนเราเป็นมาม่าสิวอย่างเงี้ยค่ะว่าเหนื่อยไหมให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้อะไรก็โอเคนะอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นหนังที่จะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เรามาฉายในช่วงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงของเทศกาลครอบครัวจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีหนังเรื่องไหนจะเหมาะเท่าอันนี้อีกแล้วที่เราจะได้ไปใช้เวลาร่วมกันดูหนังร่วมกันในวันแห่งครอบครัวค่ะบิวกินพระเอกเรื่องแรกสำหรับภาพยนตร์แล้วได้เป็นร้อยล้านเลยเรื่องแรกเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วครับค่ะตอบเลยค่ะความรู้สึกของคุณเป็นไงบ้างดีใจดีใจครับผมว่าหมายถึงว่าอย่างที่เคยพูดนะหมายถึงว่าผมว่าหมายถึงว่าการเล่นภาพยนตร์สักเรื่องนึงอะไรเงี้ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับผมยิ่งหมายถึงว่าเป็นภาพยนตร์ของซีรีส์อะไรเงี้ยผมดีใจที่หมายถึงว่าเรื่องแรกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มากกว่าอย่างผมว่าหมายถึงว่าการทำงานกับทีมงานทุกคนกับพี่พัฒน์กับพี่โปรดิวเซอร์ทีมกล้องคือทีมงานทุกฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆบรรยากาศที่มันมีความสุขมากในระหว่างการทำงานมันเลยทำให้เหมือนว่าบรรยากาศในการทำงานมันแฮปปี้มากเรามีความสุขที่เราได้ไปออกกองมาผมว่าจริงๆแล้วแค่ตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นความสุขแบบที่มันแฮปปี้มากๆกับการได้ทำงานนี้แล้วแต่หมายถึงว่าพอจบมาปุ๊บเราได้เห็นผลลัพธ์งานมันออกไปเจอคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากกว่าอะไรอย่างอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยว่าทั้งหมดนี้มันรวมกันแล้วมันทำให้งานนี้มันมีความหมายต่อตัวเราแล้วมันก็ดันไปมีความหมายกับคนดูเลยครับกับตำแหน่งหลานแห่งชาติหลานชายหลานชายบ้านะไม่รับขนาดนั้นหรอกไม่รับหรออะไรนะไม่รับตำแหน่งนี้รับก็ได้ดีใจไหมตอนนี้คนบอกว่าเฮ้ยแบบอยากน่ารักกับเบลกินเลยขอบคุณนะขอบคุณที่คนเอ็นดูนี่พี่เขาปั้นกันมาแต่จริงแล้วอย่างเบลกินดีใจไหมด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราแคสมาแล้วเราอาจจะพลาดไปอาจจะต้องไม่ตรงคาแรคเตอร์พอมาเรื่องนี้ปุ๊บได้ปุ๊บ250ล้านเลยมันยิ้มยังไงบ้างผมว่ามันก็เป็นเรื่องของจังหวะโอกาสแหละด้วยอะไรเงี้ยเรื่องแบบความเหมาะสมในปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยกับภาพยนตร์เรื่องนี้มันอาจจะเป็นช็อตที่มันพอดีกับตัวเราพอดีจริงๆเลยแล้วก็ดันเป็นช็อตที่เป็นช็อตนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจนะดีใจแล้วก็หมายถึงว่า
เต็มที่ไปเรื่อยๆครับแต่อีกไม่นานก็จะถึงยอดนี้แล้วนะเพราะกินจะปิดประมาณอีก10รอบอะไรนะฮะอีกประมาณ10รอบเนาะรอฮะจ้ะระยะ450แล้วก็เอาญาติท่านไปด้วย450ท่านโอ้โหจะดีเหรอฮะจะสุดหลังไทยหน่อยยายแต๋วค่ะนักแสดงนำร้อยล้านเรื่องแรกของยายแต่ยายเขาใกล้มานิ่งก็ได้ค่ะยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แสดงนะคะเต็มที่เนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแสดงได้ใหม่ๆแล้วก็จะบอกว่าเราเป็นคนไม่มีแสงเราอาศัยแสงของบิวกิ้นเขาอตอนนี้ก็เริ่มได้แสงบิวกิ้นเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าพอไปไหนก็คนจะวิ่งมาอาม่าอาม่าบางคนก็บอกเนี่ยเพิ่งออกมาน้ำตาหมาดๆเลยเนี่ยร้องไห้แล้วก็มาขอถ่ายรูปค่ะก็ดีใจนะคะดีใจว่าทาง GDS ให้โอกาสยายแล้วก็ทุกคนแล้วก็ผู้กำกับซึ่งไม่เคยทอดทิ้งยายเลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรนิดก็วิ่งหาและยายเป็นอะไรเปล่าทุกคนในกองถ่ายน่ารักมากเลยค่ะกองถ่ายกองนี้น่ารักมากทุกคนห่วงยายยายเป็นไรไม่ได้เลยนิดก็ไม่ได้อย่างหลายคนอย่างรุ่นหลังคนถามว่าผู้กำกับชอบกระซิบอะไรเหรออ๋อที่กระซิบเหรอคะไม่ใช่กระซิบรักอย่างแต่กระซิบบอกว่าคุณยายเหนื่อยไหมไหวไหมแล้วก็ตอนนี้คุณยายเป็นอาม่าเม่งจูนะก็จะกระซิบไปอย่างนี้ต่อเพื่อให้เราลืมตัวที่ลืมตัวเป็นอาม่าแต๋วจำเขาเป็นอาม่าเม่งจูตามเดิมมาฉายต่างประเทศหนึ่งค่ะถามเรื่องที่มีการจะแบบส่งไปฉายต่างประเทศด้วยตอนนี้มีแผนอะไรยังไงบ้างอ่ะก็จริงๆตอนนี้หนังมันถูกขายออกไปได้หลายประเทศมากๆแล้วครับในแถบของแถบเอเชียก็เกือบทุกประเทศแล้วแล้วก็กำลังเดินหน้าขายต่อไปในฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆครับเซลว่าซอรี่ของเรื่องคือมันสามารถจับคนได้ทุกกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติเลยคือผมมีญาติอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเขาก็ทำงานเขาก็พอเปิดเทรลเลอร์ให้เพื่อนที่เป็นคนอิตาลีดูเขาบอกเพื่อนก็ร้องไห้ผมก็สงสัยมันก็เกินที่ผมคาดเหมือนกันว่ามันสามารถทำงานแบบโดยแบบเหมือนไม่มีกำแพงเชื้อชาติอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นเขารอดูมากๆนะถ้ามันเข้าอะไรเงี้ยผมก็ได้ยินแล้วก็ชื่นใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทำงานกับคนทั่วโลกได้ไม่ต่างกันถ้ามีหลานบ้าโวทัวร์นี้จะมีไหมคะมีโอกาสไหมคะก็มีโอกาสนะคะแล้วก็เราเพิ่งได้รับข่าวดีค่ะหลานม่าจะได้ไปฉายที่เมืองจีนจะมีคนดูคนจีนที่บินมาดูที่เมืองไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้จะไปฉายที่เมืองจีนจ้ะยินดีด้วยค่ะค่ะภาพยนตร์ด้วยนะคะอยากจะให้ไปต่อไกลแค่ไหนคะพี่จีน่าหาคืออยากให้มันไปมูวายทั่วโลกเลยก็อยากให้คนดูทั่วโลกได้ดูนะคะเพราะว่าจริงหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันว่าด้วยเรื่องความกตัญญูว่าด้วยเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาอย่างไรพี่คิดว่าเราทุกคนในโลกนี้ได้ดูด้วยกันนะคะแล้วก็อยากขอบคุณคนดูคนไทยทุกคนจริงๆที่รักเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนแล้วก็บอกต่อและทำให้วันครอบครัวของเราในช่วงสงกรานต์นี้และต่อไปจะเป็นวันที่มีความหมายมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะบิวกี้บิวกี้เชิญชวนนะครับสงกรานต์นี้ครับสงกรานต์นี้ดูหลานมากครับก็ตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ใช้เวลาครอบครัวอย่างมีความสุขเต็มที่แล้วก็มีช่วงเวลาดีๆปีเป็นปีหน้าเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วก็อย่าลืมไปดูหลานมากด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะ